ู่กันที่สถานีมหาชัย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 ต้องแล้วค่ะวันนี้เรานั่งรถไฟกันมาจากวงเวียนใหญ่เลยนะเพื่อมาหาท่านชายมาเยือนถิ่นท่านชายทั้งทีจะพาไปกินเที่ยวอะไรคะเนี่ยแม่มาถึงถิ่นทั้งทีเนี่ยที่เนี่ยของกินเพียบเลยแต่เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันก่อนดีกว่าไปค่ะสวนสาธารณะข้างศาลหลักเมืองครับและนี่ก็คือซิกเนเจอร์ของมหาชัยเลยนะนั่นก็คือเค้กฝอยทองนมสดมะพร้าวลาวาโอ้นี่สาพาไปซื้อด้วยเนี่ยว้าวสวยงามงดงามสีสวยมากมากอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday ใช่หรอใช่หรอเห็นความแบบนุ่มและยวบลงไปฝอยทองให้มาเยอะมากอ่ะฝอยทองแบบทะลักเวอร์มากฝอยเหรอเอาอย่างนี้เลยกินแบบรอข้าวสุดๆมากินอันนี้เลยนะกินอันนี้นะแยกมากินเลยปุ้งมือหมูละมุนมากหอมมากมันมากเอามามันอร่อยมากจริงหรอล้างมือใช่ไหมล้างแล้วเรียบร้อยมาโอ้ยอย่างนี้เลยหรอน่าเกลียดมากอ่ะเราตักเอาดีกว่าเนาะนี่จะมีดราม่าอะไรมั้ยเนี่ยดูสิดูความครีมมี่นี้นะตอนแรกนึกว่าจะหวานจ้ะไม่หวานมากกำลังดีหวานมากคือรสชาติกำลังดีเลยอ่ะเฮ้ยแล้วคือแบบกินตอนเย็นๆน่ะมันละมุนน่ะแล้วคือในลาวามันมีเนื้อมะพร้าวอยู่ด้วยขอช่วงนี้แหละมันหวานอ่อนๆแต่ฝอยทองหวานมากเหรอจริงเหรอหวานหวานสุดๆน่าจะไปตัดกับเค้กหวานจะอร่อยเค้กกับลาวาไม่ค่อยหวานไปตัดกับฝอยทองมันต้องกินคู่กันไงมันต้องกินคู่กันจะดีนุ่มนะคะดีอ่ะเนียนฟูเป็นเนื้อแบบเนื้อชิฟฟ่อนจกฝอยทองเหมือนส้มตำมันต้องกินพร้อมกับเค้กอ่ะจะได้รสชาติชิ้นนี้นะเราเบามากเบาหวานเบาหวานเหมือนเราชอบอ่ะผักทำยากแต่เราว่าที่ท่านชายบอกว่าตัวฝอยทองหวานแล้วว่าหวานปกติแต่เราชอบครีมกินเย็นๆแล้วดีอ่ะละมุนอ่ะท่านชายท่านชายโอ้โหกันล่ะนี่สวยเลยอ่ะไม่สวยแต่ก็กินได้วะคือท่านชายจริงแล้วไอ้แอดที่เรากินได้น่าเกลียดมากคุณผู้ชมเนี่ยด่าพวกเรานะคะเกลียดมากเฮ้ยแป๊บเดียวหมดไปครึ่งนึงแล้วอ่ะอีกชิ้นไหมคะได้ได้ท่านชายจะไม่เข้าใจหรอกว่าถ้ามือเปลอะแล้วเนี่ยมันต้องกินให้คุ้มค่าเว้ยเชื่อไหมว่าถ้าตัดอีกก็เอาอีกแต่กินไปกินมาก็เริ่มเอียนนะตายแล้วและเมนูนี้เค้กฝอยทองนมสดมะพร้าวลาวาเขาว่าอร่อยส่วนคุณว่าเป็นเนื้อเค้กที่นุ่มฟูอร่อยเกินคาดค่ะใส่ชอบลาวานะมันละมุนมีเนื้อมะพร้าวด้วยหวานกำลังดีด้วยค่ะทั้งฝอยทองทั้งเค้กทั้งลาวาทุกอย่างลงตัวครับปกติเนี่ยเป็นคนไม่ชอบกินฝอยทองนะแต่พอมันมีมะพร้าวลาวาเข้ามาเนี่ยมันทำให้การกินฝอยทองรู้สึกว่าแบบหวานมันอร่อยมากขึ้นอ่ะจริงๆนะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ครับ